เรื่องต่อมาครับกรณีที่มีสมาชิกบางคนก็ห่วงว่าวันนี้มีการปะทะกันระหว่างหรือการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปช.เนี่ยกับกลุ่มพันธมิตรนะครับที่กองปราบปรามซึ่งก็ห่วงสถานการณ์ว่าไม่อยากให้มีการบานปลายและนำไปสู่ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ห่วงว่าจะเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทางส.ส.รวมทั้งสมาชิกที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงต่างๆเนี่ยเขาได้มีการแจ้งไปยังสมาชิกกลุ่มชนเสื้อแดงหรือประชาชนนะครับที่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงว่าขอให้ใช้ความอดทนนะครับอย่าไปลักษณะเข้าทางลักษณะการยั่วยุนี่คือสิ่งที่มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่อยากจะบางฝ่ายเนี่ยอยากจะให้มีเกิดความรุนแรงได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางที่ประชุมก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทางแกนนำที่เป็นสมาชิกของพรรคเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยก็ขอให้ทำความเข้าใจกับสมาชิกอย่าเข้าไปเข้าทางหรือทำตามที่ฝ่ายตรงข้ามยั่วยุนะครับจะเกิดปัญหาได้เพราะนั้นการที่จะมีการดำเนินการที่คิดว่าเป็นการผิดกฎหมายก็ขอให้มีการร้องทุกข์นะครับแล้วก็ดำเนินคดีกันจะดีกว่านะครับ